ช่วงนี้ไปเบื้องทางกิจกรรมนึงนะครับซึ่งจากเหตุการณ์กราดยิงนะครับก็มีการขอบคุณจากประชาชนที่ได้รับการซอยเหลือในครั้งนี้นะครับซึ่งประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและก็ครอบครัวผู้สูญเสียชีวิตจากเหตุกราดยิงอยู่ที่ห่างเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาก็ขอบคุณรัฐบาลและก็นายกรัฐมนตรีที่ได้มอบเงินให้กับผู้ประสบเหตุกราดยิงที่เสียชีวิตและก็ผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งก็ได้บอกว่าเสียเงินนี่ไปใส่ยังรูคุ้นคาและจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาจากบทติดตามจากรายงานครับมีทุนการศึกษาให้น้องเรียนจนจบเรียนสูงๆนะคะเพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าพี่เขาจะทำงานได้เมื่อไหร่จะทำงานได้ปกติไหมอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราก็สูญเสียน้องอยู่ก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจค่ะที่ท่านมาเยี่ยมแล้วก็มาให้กำลังใจรู้สึกดีใจและภูมิใจแทนสามีค่ะที่ได้รับหน้าที่แล้วก็ได้รับเงินเยียวยาให้กับครอบครัวค่ะขอบคุณท่านนายกมากค่ะขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้สนับสนุนมาตลอดอุ่นใจขึ้นค่ะอย่างค่ะอย่างน้อยก็ท่านก็ยังมาให้กำลังใจหลายๆคนที่ยังมีอะไรที่จะต้องทำอยู่ตรงนี้เยอะแยะเลยค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณท่านนายกค่ะก็ตอนนี้ทุกคนก็ผู้ประกอบการทุกคนก็จิตใจก็ปกตินะชีวิตมันต้องเดินหน้าต่อไปนะก็คงไม่มาเหตุการณ์มันเกิดกระทันหันแล้วนะมันก็อยากให้เกิดแล้วก็ได้กำลังใจจากท่านนายกรัฐมนตรีเนาะก็ได้เดินมาดูแลแล้วก็เห็นแล้วก็ยังดีนะมีภาครัฐมาดูแลแล้วก็พวกสวัสดิการสสรอะไรพวกนี้แกก็มาเอาใจใส่มาคอยดูแลของจังหวัดทางจังหวัดครับถึงแม้ว่าเหตุการณ์มันสิเป็นเรื่องที่รุนแรงกับสภาพจิตใจหลายๆคนแต่เขาก็ต้องสั่งกับบังใจครับต้องเดินหน้าไปใช้ชีวิตให้มันผ่านพ้นไปได้แต่ละมือค่ะ